เฮียครับขอทราบราคาวงบ่อนะครับปกติก็อยู่ที่วงละประมาณ150บาทถึง170บาทก็จะอยู่ประมาณนั้นเนาะอันนี้คือสำหรับราคาที่ซื้อมาทำเองนะครับอันนี้เป็นวงบ่อขนาด1เมตรนะครับเฮียไว้ทำบ่อซึมใช่ป่ะใช่ไว้ทำบ่อซึมครับหลังนึงขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยมีกี่บ่อคะหนึ่งหลังนะครับก็ถ้าใครงบน้อยก็บ่อเดียวก็ได้ต่อออกมาจากถังแซดนะครับก็คือถังแซดก็จะมีน้ำที่ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับมาเข้าบ่อซึมแล้วก็เอาไว้สำหรับพวกเครื่องซักผ้าแล้วก็ล้างจานอาบน้ำนะครับก็ลงในบ่อซึมนะครับหรือถ้าใครมีงบทางที่ดีก็มี2บ่อก็ได้นะครับก็คือสำหรับถังแซดก็เข้าบ่อซึม1บ่อนะครับในส่วนของน้ำใช้อย่างพวกอาบน้ำหรือล้างจานอะไรเงี้ยก็ลงบ่อซึมอีก1บ่อแยกกันก็ได้ครับหลายๆท่านไม่เข้าใจเฮียว่าบ่อซึมจริงมันทำหน้าที่อะไรก็ซึมครับซึมตามชื่อเลยก็คือมันก็จะซึมไปตามธรรมชาติคือมันรับแต่ประมาณว่ารับแต่ของเหลวใช่ที่เป็นน้ำแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือถ้าบ้านหลังเล็กเนี่ยมันก็เดินพ่อไม่ไกลนะครับเรามี1บ่อก็ได้หรือถ้าเกิดใครบ้านหลังใหญ่หน่อยห้องน้ำเอ่ยห้องครัวอะไรมันอยู่กันคนละฝั่งเราก็อาจจะแยกบ่อไปก็ได้อยู่กันคนละฝั่งไปเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเดินท่อไกลเวลามีปัญหาซ่อมแซมเนี่ยมันก็จะซ่อมแซมง่ายดูระยะเป็นหลักด้วยใช่ต้องดูระยะทางเป็นหลักด้วยระยะทางจากจุดทิ้งน้ำถูกต้องในบ้านจนไปถึงบ่อใช่ครับถ้ามันไกลกันจัดก็ควรจะแยกแต่ถ้ามันใกล้ๆกันเลยก็รวมได้สมัยก่อนก็คือบ่อเกลือบ่อเกลือก็เป็นบ่อซีเมนต์อย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับก็คือเอาไว้รองรับสิ่งปฏิกูลที่เป็นอย่างอุจจาระแต่สมัยนี้ก็จะเป็นพวกถังแซดนะครับถังแซดถังแซดก็จะตามขนาดของตัวถังนะครับก็มีตั้งแต่600ลิตร1,000ลิตร1,200ลิตร1,600ลิตรขึ้นอยู่กับจำนวนห้องน้ำที่มีในบ้านนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่อยู่ในบ้านด้วยเมื่อก่อนนะครับบ่อเกลือกับถังแซดเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับแต่สมัยนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นถังแซดนะครับหรือถังบำบัดนั่นเองนะครับส่วนบ่อซึมนั้นยังมีใช้งานอยู่เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีลำรางสาธารณะถ้ามีลำรางสาธารณะเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้บ่อซึมอาจจะมีแค่บ่อพักน้ำเฉยๆแล้วก็ไหลออกยังลำรางสาธารณะแต่บางพื้นที่ที่เข้ามาหน่อยนะครับเข้ามาออกห่างจากตัวพื้นที่ที่มีรางระบายน้ำนะครับจำเป็นจะต้องใช้บ่อซึมเข้ามาช่วยมีเพื่อนๆที่เขาจะสร้างบ้านใหม่ทับบ้านเก่าอะเฮียเขาถามมาเหมือนกันว่าผมสามารถใช้ชุดบ่อเกลือบ่อซึมเก่าได้ไหมใช่ได้ครับต้องดูยังไงใช่ได้ครับมันใช้ได้ก็คือแค่ถ้าระบบมันยังสมบูรณ์อยู่ใช่ป่ะถูกต้องครับถ้าระบบมันยังสมบูรณ์อยู่มันก็ยังใช้งานได้ปกติครับอะไรคือความสมบูรณ์ของระบบอะก็อย่างเช่นบ่อไม่ซุดไม่แตกไม่พังอะไรเงี้ยครับคือบ่อยังสมบูรณ์คือถ้าเป็นถังแซดจะใช้ต่อก็คือต้องไม่แตกใช่ครับน้ำต้องไม่แห้งต้องยังไม่ยุบได้ดีคือจริงๆอ่ะถ้าถังแซดเนี่ยแน่นอนคือบางทีแตกซึมเนี่ยมันก็ยังพอใช้งานได้แต่สิ่งสำคัญเลยคือไม่ยุบถ้ามันยุบตัวเนี่ยมันก็อาจจะทำให้พื้นที่โดยรอบเนี่ยยุบตามเข้าไปด้วยการยุบตัวสำคัญแต่ถ้าเกิดบางทีมันอาจจะมีแตกมีซึมเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้ครับกลับมาที่ตรงนี้คือราคา150บาทถึง170บาท150แล้วเฮียต่อบ่อเนี่ยใช้กี่ปลอกคะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ 6-7 ปลอกปลอกนึงก็สูงประมาณ30เซนติเมตรแล้วก็ต้องซื้อฝามาด้วยใช่ครับฝาราคาเดียวกันฝาเนี่ยเขาจะมีรูมาให้ถูกต้องครับอ๋อแล้วเราก็มาใส่ทองเหลืองเหรอฝาทองเหลืองใช่ครับฝาทองเหลืองทำไมต้องมีฝาบางทีเราต้องการดูดออกเนี่ยก็สามารถเรียกรถดูดมาดูดออกได้นะครับโอเคครับเพียงครับ